ทบยันเขมรเริ่มก่อน13หมู่บ้านโกลาหลหยุดยิงเหลวปะทะรอบ3ภูมะเขือเดือดปุดดวลปืนใหญ่เจ็บ9มีภาพทหารบาดเจ็บนะครับชาวบ้านอพยพกันจ้าละวันเลยสับสนวุ่นวายเครียดนะครับอยู่ในหลุมหลบภัยลองดูของ The Nation ไทยโพสต์ดูภาพโอ้โหเห็นภาพแล้วน่าเห็นใจทหารเราฮะนี่ฮะปะทะเดือดรอบ3ดูฮะมีทหารเจ็บเข้าเจอถูกสะเก็ดหรือกระสุนปืนนะครับก็ลำเลียงส่งขึ้นรถกระบะไปโรงพยาบาลค่ะมีทหารของเรานะครับไปดูฉบับอื่นฮะนี่ดูของ The Nation นะฮะ The Nation นะฮะ Bombs Shatter Truth ดูฮะภาพทหารได้รับบาดเจ็บมีขึ้นส่งเตียงที่เป็นรถพยาบาลมารับเนี่ยนะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีภาพประชาชนที่สับสนกำลังเดินทางไปหลบในจุดที่ลี้ภัยแล้วก็ปลอดภัยหนังสือพิมพ์ของเดลินิวส่งไปดูฮะหน้าหนึ่งเดลินิวไทยเขมรปะทะรอบ3ยิง RPG ปืนใหญ่ถล่มชาวบ้านหนีกันโอลหม่านอภิสิทธิ์ออกสื่อแจงยิบเมินอาเซียนเข้าไกลเกลี่ยประเด็นที่รัฐบาลพยายามจะสู้กับทางกัมพูชาคือฮุนเซนก็คือตรงนี้ฮะฮุนเซนพยายามจะดึงมือที่3เข้ามาคือดึง UN เข้ามาเป็นมือที่3เพื่อเข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งและการปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาแต่วิธีการทางการทูตของเราก็คือจะให้กระทรวงต่างประเทศชี้แจงไปบอกว่าปัญหานี้มีกรอบ ในการเจรจาระดับทวิภาคีฉะนั้นน่าจะคุยกันได้2ต่อ2ไม่ต้องการให้ UN เข้ามาแทรกแซงซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาต้องการให้โลกเข้ามาแทรกแซงแต่บ้านเราบอกเราไม่ต้องการมันมีเหตุผลมีคำอธิบายนะครับคือนักวิชาการก็อธิบายบอกว่าถ้าเกิดมือที่3เข้ามาแทรกแซงมันจะยุ่งเนื่องจากว่ามันมีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนขณะเดียวกันปัญหาไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เหมือนกับอิรักไปยึดคูเวตก็ไม่ใช่แบบนั้นเป็นการปะทะกันตามความขัดแย้งที่ยังไม่ลงตัวในแง่ของตะเข็บรอยต่อชายแดนที่ยังเจรจาไม่ได้ข้อยุติฉะนั้นปัญหาไม่ใหญ่ขนาดนั้นน่าจะพอเจรจากันได้เนี่ยถ้านักวิชาการบางค่ายมองลึกๆ ก็มองว่ากัมพูชาดึงมือที่3เข้ามาเพื่อหวังจะให้มือที่3โดยเฉพาะกลุ่มประเทศมหาอำนาจหนุนตัวเองเนื่องจากตัวเองเป็นประเทศที่ด้อยกว่าประเทศไทยโลกมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหลายประเทศจะเห็นใจประเทศที่เล็กกว่าให้จุดนี้เป็นจุดแข็งเพื่อดึงประเทศที่เป็นมหาอำนาจมาเข้าข้างเขาแล้วก็มาสนับสนุนในมิติต่างๆโดยเป้าหมายก็คือจะยึดพื้นที่จุดที่เป็นข้อยังไม่ยุติในตะเข็บรอยต่อเพื่อสนับสนุนแผนที่1ต่อ2แสนแล้วก็แน่นอนครับนักวิชาการบางค่ายก็มองว่ามันอาจจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เรื่องของแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติที่มีมหาศาลในกัมพูชาอันโลกที่3โลกประเทศที่พัฒนาก็เล็งเรื่องนี้ก็ต้องการก็สนใจอันถ้าหนุนกัมพูชาก็จะได้ประโยชน์แบบวินวินที่มุมมองนักวิชาการหลายค่ายที่ก็มองแนวนี้เหมือนกันนะครับก็มีหลายแนวผมกลับมาที่เรื่องการสู้รบเมื่อวานเกิดขึ้นตอน 18:40 นาทีโดยประมาณครับโดยมีเสียงกระสุนปืนใหญ่ยิงถล่มเข้ามาด้วยอาวุธหนักนานาชนิดทั้งจรวดปืนรถถังอาวุธประจำกายซัดเข้ามาที่ช่องโดนอ่าวชายแดนไทยกัมพูชาทางทิศตะวันออกของเขาพระวิหารการทรลักษณ์ศรีสะเกษทหาร2ฝ่ายเปิดฉากปะทะกันดุเดือดครับหลายจุดตลอดแนวเขาพระวิหารทางด้านตะวันออกของเขาพระวิหารคือช่องโดนอ่าวช่องตาเท่ารวมทั้งบนเขาพระวิหารและภูมะเขือทางด้านทิศตะวันตกของเขาพระวิหารเสียงปืนทั้งอาวุธหนักปืนประจำกายดังระงมต่อเนื่องชาวบ้านก็เร่งอพยพทหารบอกให้รีบอพยพเป็นการด่วนแล้วก็ประกาศให้ประชาชนปิดไฟเพราะตอนนั้นเริ่มมืดนะฮะถ้าชาวบ้านบ้านไหนเปิดไฟเขามองเห็นเขาถล่มเข้ามาทั้งทหารบอกว่าปิดไฟให้หมดฮะเหตุการณ์ก็สับสนวุ่นวายเต็มไปด้วยความตึงเครียดทหารกัมพูชายิงปืนใหญ่ถล่มเข้ามาตลอดแนวชายแดนไปจนถึงกิ่งอำเภอน้ำขุ่นอุบลราชธานีฮะจากนั้นยังได้เล็งปืนใหญ่ถล่มที่บ้านซำเมงบ้านชำร่องบ้านภูมิสรอตำบลเสาธงชัยทำให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายทหารไทยก็ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปที่ฐานที่ตั้งของทหารกัมพูชาเป็นการตอบโต้คือซัดกันเต็มที่ฮะเป็นการถล่มหนักที่สุดในรอบหลายปีรายงานระบุนะครับว่าการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่และจรวดยิงเข้ามาฝั่งไทยเป็นร้อยลูกทหารราบก็ซัดกันด้วยอาวุธ M16
ตอบโต้กันทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานเขาพระวิหารคุณสมมงคลอายุ43ปีเนี่ยต้องขับรถพาภรรยากับลูกลี้ภัยจนกระทั่งไปประสบอุบัติเหตุเพราะเขาบอกครับบอกว่าจุดที่เห็นเนี่ยคือทหารยิงซักถล่มเข้ามาที่บ้านกระสุนเต็มบ้านเลยฮะขณะเดียวกันทางฝ่ายไทยก็ซักตอบโต้ไปด้วยอาวุธปืน M16 และปืนกลนานาชนิดก็ชาวบ้านยังมีติดค้างอยู่เจ้าหน้าที่ก็ติดค้างอยู่เยอะเหมือนกันตอนประมาณทุ่มกว่าก็ยังยิงถล่มกันต่อเนื่องหลายจุดนะครับลามไปบริเวณรอบๆเขาพระวิหารด้วยนะไปถึงพื้นที่เขตรอยต่ออุบลราชธานีศรีสะเกษนี่ตามจะเข็ดแนวรอยต่อเนี่ยยิงซัดกันรุนแรงเหลือเกินนะครับ3ทุ่มเนี่ยผ่านไป2ชั่วโมงหลังจากเริ่มยิงกันประมาณ 18:40 ก็มีการปะทะกันดูเหมือนว่าสถานการณ์พื้นที่ไม่มีท่าทีสงบลงแล้วก็ยิ่งบานปลายมากขึ้นตามลำดับมีการยิงจรวดเข้ามาใส่บ้านสำเมงหลายร้อยลูกท้องฟ้ามีแต่ลูกไฟลอยอยู่เป็นจำนวนมากทหารไทยก็เล่าให้ฟังครับบอกว่ากัมพูชายิงจรวดขึ้นไปเป็นเหมือนกับกระสุนส่องสว่างเพื่อนำทางให้เห็นภูมิประเทศฝั่งไทยจากนั้นก็ซัดด้วยปืนใหญ่ปืนจากรถถังและจรวดนานาชนิดเข้ามาถล่มประชาชนเข้าอพยพประชาชนออกไปจากจุดยิงปะทะกันประมาณ30กิโลนะครับก็มีชาวบ้านบางส่วนติดค้างอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนก็ทยอยอพยพสถานการณ์ดุเดือดสับสนและโกลาหลอย่างยิ่งหลังจากที่มีการปะทะกัน 2-3 ชั่วโมงที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์มีผู้บาดเจ็บที่ถูกส่งตัวเข้ามารักษาตัว7รายเป็นทหารราบ3ทหารพราน2พลเรือน2รายพลเรือนที่บาดเจ็บเกิดจากการถูกสะเก็ดระเบิดก็มีเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ก็ยังตึงเครียดสับสนวุ่นวายทีเดียวครับจนกระทั่งประมาณ5:10เมื่อคืนนะครับพระเดชสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกให้สัมภาษณ์บอกตอน3:25ฝ่ายกัมพูชาหยุดยิงไปแล้วถามถึงสาเหตุของการปะทะกันตอนนี้วันนี้เนี่ยโฆษกกองทัพบกระบุบอกกองทัพไทยไม่ค่อยแปลกใจนักเพราะทั้งฝ่ายกัมพูชามักจะมีพฤติกรรมแบบนี้โดยเมื่อทางฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติการด้านเขาพระวิหารไม่สำเร็จก็เปลี่ยนใจไปโจมตีทางด้านช่องตาเท่าซึ่งทางฝ่ายไทยยืนยันว่าสามารถรับมือได้โดยบอกเราจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อกัมพูชาหยุดยิงเท่านั้นนี่ครับทางโฆษกก็อธิบายนะครับว่าทัพกัมพูชาสามารถรุกคืบเข้ามาในเขตของไทยที่มีข่าวปล่อยออกมาทำนองนี้กองทัพไทยบอกไม่เป็นความจริงไปอ้างว่ายึดโนนเนินตรงนั้นยึดเนินตรงนี้ได้แล้วไม่จริงนี่คือทางกองทัพไทยอธิบายนะฮะย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนประมาณ4:50ทีวีเขมรเผยแพร่แถลงการสมเด็จคุณเซนนะครับส่งไปถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ออกจดหมายเวียนอย่างเป็นทางการถึงประเทศสมาชิกระบุบอกกองทัพไทยไปลุกรานกัมพูชาตั้งแต่วันศุกร์ที่4กุมภาที่ผ่านมาทำให้ทางกัมพูชาต้องปกป้องอธิปไตยตนเองพร้อมกับฟ้องว่าทางการไทยลุกล้ำดินแดนของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีนอกจากนี้แถลงการของผู้นำกัมพูชายังอ้างด้วยว่าสงครามระหว่างไทยกัมพูชาส่งผลให้ปราสาทเขาพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี2551ได้รับความเสียหายบางส่วนก็เรียกร้องให้สหประชาชาติเข้าแทรกแซงเพื่อยุติสงครามที่เป็นภาษาอังกฤษที่ผมให้ดูไปตอนต้นรายการนี่นะครับในรายงานเขาอ้างด้วยนะฮะบอกว่าทางฝั่งไทยไปลุกรานเขาก่อนแล้วก็ทำผิดกฎหมายของสหประชาชาติในมาตรา 2.3 2.4 และ 94.1 แล้วก็ยังทำผิดในเรื่องของกฎกติกาที่มีข้อตกลงกันไว้ในกลุ่มอาเซียนในพระราชบัญญัติที่2โดยกัมพูชากับไทยร่วมลงนามร่วมกันนะครับแล้วก็ยังอ้างถึง agreement คือข้อตกลงระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาที่เขียนเอาไว้มาตรา 2.2 2.2 วงเล็บระบุเรื่องของข้อตกลงตามแนวชายแดนว่าต้องเจรจาต่อรองกันอย่างไรค่ะมีรายละเอียดแบบละเอียดที่มีการแปลมาเนี่ยนะคะฝ่ายข่าวต่างประเทศเราแปลมาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสมเด็จคุณเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีหนังสือไปถึงนางมาเรียลุยซ่าลีเบโรวีออตตี้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่งไปที่โน่นนะครับในจดหมายเนี่ยสมเด็จคุณเซนอ้างถึงหนังสือกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาลงวันที่5กัมพูชา
ขอภายเก่าลงวันที่5กุมภาพันธ์2554ที่มีถึงนางวีออตตี้สมเด็จฮุนเซนต้องการจะให้ประธาน UNSC หันมาให้ความสนใจสถานการณ์เลวร้ายลงทุกขณะที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยสมเด็จฮุนเซนกล่าวอ้างว่าแม้จะมีการเจรจาระหว่างผู้บัญชาการภาคสนามของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มีการหยุดยิงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์เวลา 18:20 น.แต่กองกำลังติดอาวุธของไทยก็ได้เกิดความก้าวร้าวทางทหารขนาดใหญ่กับกัมพูชาโดยใช้อาวุธหนักที่ทันสมัยต่างๆซึ่งก็รวมไปถึงกระสุนปืนขนาด105 120 130และ155มิลลิเมตรยิงเข้าใส่ปราสาทพระวิหารมรดกโลกเขตตาเซมวิวอินทรีและเนินเขาพนมแทรปและอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเขตทั้งหมดนี้ได้อยู่ภายในดินแดนของกัมพูชากระสุนปืนใหญ่ของไทยตกเข้ามาภายในดินแดนของกัมพูชาเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรสมเด็จฮุนเซนอ้างว่าขณะที่กำลังเขียนจดหมายฉบับนี้อยู่กองกำลังติดอาวุธของไทยก็กำลังยิงอาวุธหนักเข้าเขตกัมพูชาอย่างต่อเนื่องสมเด็จฮุนเซนใช้ภาษาในจดหมายนี้นะคะบอกว่าความก้าวร้าวครั้งใหม่ของกองกำลังติดอาวุธของไทยนี้ส่งผลให้มีการเสียชีวิตของมนุษย์มากขึ้นและความสูญเสียต่อปราสาทพระวิหารตลอดจนทรัพย์สมบัติอื่นๆมากขึ้นแล้วก็พูดถึงว่าการกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อการรุกรานกัมพูชาของไทยเป็นการละเมิดต่างของกฎหมายต่างๆมากมายทีเดียวคือจดหมายส่งไปเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นความก้าวร้าวทางทหารของไทยขนาดใหญ่ที่มีต่อกัมพูชาเขาก็เลยบอกว่า อยากขอให้ประธาน UNSC เนี่ยส่งหนังสือฉบับเนี้ยเวียนไปถึงสมาชิก UNSC ทุกประเทศเพื่อใช้เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการด้วยคืออันนี้เราก็ต้องตอบโต้ไปเพราะว่าทางฝ่ายไทยไม่ว่าจะเป็นกองทัพก็ดีรัฐบาลก็ดีก็ยืนยันว่ากัมพูชาเป็นคนเริ่มก่อนค่ะอย่างข่าวเมื่อวันศุกร์ก็พบว่ากัมพูชาซักปืนใหญ่ถล่มเข้ามาก่อนเราจึงต้องยิงตอบโต้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันบอกตอบโต้ไปตามฐานที่มั่นของทหารไม่ใช่ที่อยู่ของพลเรือนเราไม่ลุกรานใครแต่อย่ามาลุกรานเราเราก็ตอบโต้ไปแต่กัมพูชาคือฮุนเซนเขียนจดหมายเนี่ยก็คือวันไซอ่ะเขียนข้อมูลด้านเดียวอ่ะแต่ไม่ได้อธิบายว่าใครเป็นคนเริ่มเปิดฉากยิงก่อนเข้าไปอ้างบอกว่าเราเป็นคนเริ่มเปิดฉากยิงก่อนทั้งที่เราก็บอกเราไม่ได้ยิงแต่เขาเป็นคนยิงก่อนเนี่ยครับล่าสุดตามรายงานคือทางกระทรวงต่างประเทศคุณเจ้าวนนท์อินทรโกมานสุดเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณเซนส่งหนังสือถึงสหประชาชาติบอกว่ากระทรวงต่างประเทศได้รับทราบเรื่องแล้วล่ะยืนยันว่าทางการไทยพร้อมเข้าไปชี้แจงกับ UN ระบุว่าพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างถึงยังอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยและการเจรจาเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวมีกรอบการเจรจาระดับทวิภาคีรองรับอยู่แล้วโดยศักดิ์ศรีของประเทศที่มีอธิปไตยเราคงไม่ต้องการให้ใครเข้ามาตัดสินให้เพราะมีการเจรจาในกรอบ JBC อยู่แล้วแล้วก็พร้อมยืนยันว่าไทยยังยึดสันปันน้ำเป็นเส้นเขตแดนอยู่เลขานุการรัฐมนตรีก็บอกครับว่าในวันพรุ่งนี้คือวันนี้7กุมภาพันธ์กระทรวงต่างประเทศจะมีการประชุมในช่วงเช้าและน่าจะมีแถลงการถึงกรณีดังกล่าวออกมาโดยพยายามจะจำกัดวงให้ขอบเขตอยู่ในส่วนของชายแดนไทยรายงานระบุอันนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบนะครับคือหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็มีรายงานความคืบหน้าออกมากระแสหนึ่งรายงานตอนประมาณ1:00 นะฮะเดี๋ยวต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกทีหนึ่งนะครับมีรายงานออกมาบอกว่าเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยกัมพูชาซึ่งยุติไปตอนหัวค่ำคือ3:00กว่าๆปรากฏว่าตอน1:00ทหารกัมพูชาไปบุกยึดปราสาทหินโดนตวนซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยห่างจากหมู่บ้านภูมิสรอเพียง8กิโลและอยู่ห่างจากอำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษประมาณ38กิโลการในการได้ยินเสียงชาวบ้านและทหารได้รับบาดเจ็บสาหัสร้องโอดครวญซึ่งการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์เป็นไปด้วยความยากลำบากปราสาทหินโดนตวนตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบึงมะลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นลักษณะปรางรูปสี่เหลี่ยมย่อมุกสูงประตูก่อด้วยศิลามีรูปสิงโตถือเป็นปราสาทที่สำคัญแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณชายแดนของไทยห่างจากผาหมออีแดงประมาณ300เมตรนี่กระแสข่าวออกมาบอกว่าเข้าไปยึดตรงนี้ตอน1:00เดี๋ยวรอดูโฆษกกองทัพนะฮะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะว่ารายงานข่าวในพื้นที่สับสนหรือไม่หรือตรงตามข้อเท็จจริงก็เดี๋ยวตรวจสอบ AP ก็รายงานนะครับบอกว่าทางรัฐบาลกัมพูชาไปอ้างว่าส่วนหนึ่งของปราสาทเขาพระวิหารสมัยศตวรรษที่11ถล่มลงมาระหว่างการปะทะตามแนวชายแดน
ไทยกับกัมพูชาทางพลเอกเตียบานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาก็ให้สัมภาษณ์นะคะสาเหตุค่ะหลายคนบอกมันเกิดอะไรขึ้นมันมีสาเหตุอะไรเป็นตัวสำคัญประการสำคัญที่ทำให้เกิดการปะทะการยิงกันเนี่ยนะคะพลเอกเตียบานให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการปะทะกันเนื่องจากกัมพูชาทำตามข้อเรียกร้องของไทยไม่ได้รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาระหว่าง2ประเทศควรจะเร่งเจรจา JDC เพื่อหาข้อยุติเรื่องเขตแดนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพลเอกเตียบานบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดกันยาวเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากความคลุมเครือมานานจนระยะหลังๆเนี่ยเกิดกรณีเรื่องการปักธงให้ทำลายวัดซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอาจจะพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่รู้กันทำนองนั้นซึ่งไม่สามารถรับได้คือให้ทำในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ได้ก็เลยเป็นจุดสำคัญทำให้เรื่องลุกลามถึงขั้นปะทะกันเพราะเราไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องป้องกันได้ซึ่งไม่สามารถรับได้เลยเกิดการปะทะกันฟังพลเอกเตียบานก็คือทั้งให้ปลดธงทั้งให้รื้อวัดนี่แหละเป็นปมที่ทำให้เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นครับก็คือประเด็นที่เรามองว่าต้องปลดธงเพราะว่ามันเหมือนกับมันยั่วยุล่อแหลมคือไปชักธงแล้วมันยุอ่ะมันยุอารมณ์คนมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนฉะนั้นมันล่อแหลมก็อย่าไปชักเหมือนกับมันจะเปิดศึกทะเลาะกันเปิดหน้าเข้าหากันเนี่ยครับหรืออย่างวัดเนี่ยครับ MOU ปี43เนี่ยกำหนดบอกว่าอย่าไปรุกอย่าไปทำอะไรเพิ่มให้รักษาสภาพเดิมแต่ปรากฏว่าเอาจริงคนกัมพูชาเข้ามาอยู่ตรงนี้เพียบเลยถามว่าเช็ดยิปตาม MOU 43เนี่ยครับคนกัมพูชาที่เข้ามาอยู่เพียบเลยก็ต้องถอยไปนี่เราก็ไม่ได้ไปไล่เขาก็ไม่ได้ถอยไปมันก็ไม่อยู่เป็นชุมชนที่รุกล้ำเข้ามาเยอะมันก็มีหลายประเด็นที่ทางฝั่งเราก็มองว่ากัมพูชาไม่ทำตามข้อตกลง MOU 43ขณะเดียวกันวัดแก้วเนี่ยนะครับที่เขาบอกก็เพิ่งสร้างเมื่อปี41 MOU เป็นเซ็นปี43ก็เป็นวัดใหม่แต่สร้างมาแล้วไปๆมาๆคล้ายๆกับกัมพูชาจะอยู่แบบปักหลักถาวรทั้งที่รอยต่อตะเข็บเนี่ยมันยังคุยกันไม่จบยังไม่รู้ว่าปักหมุดตรงไหนแต่คุณเข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะมันก็เลยสับสนวุ่นวายแต่อย่างไรก็ตามการปะทะกันคราวนี้เนี่ยนะครับมีความเสียหายเยอะนะครับล่าสุดมีรายงานกระทรวงพาณิชย์เมื่อวานทางคุณพรที่วานาคาสายลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าการปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาตามตะเข็บรอยต่อสีสะเกดสุรินทร์ก็พบว่ายอดการค้าลดลงจากปกติ 20-25% เลยยุ่งเลยครับตอนนี้ก็มีการปิดจุดผ่านแดนไปแล้วหลายจุดเพราะเหตุการณ์สถานการณ์ไม่สงบอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดและสับสนวุ่นวายทางด่านชายแดนมูลค่าการค้ารวม2ประเทศเนี่ยตลอดจุดเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทถ้าเกิดรบกันต่อเนื่องเราจะเสียหายกระทบประมาณ 50,000 ล้านนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าการจัดงาน Thailand Trade Exhibition 2011ที่จัดที่กรุงพนมเปญเนี่ยต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดคือจะจัด 17-20 กุมภาเนี่ยสงสัยไม่ได้จัดและบรรยากาศมันไม่เอื้อให้จัดแล้วจัดไปก็ไม่มีใครมามันรบกันอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็มีผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์สินค้าเสื้อผ้าอาหารก็เลยไม่กล้าไปเฒ่าแก่ก็บอกไม่ไปหรอกไปเดี๋ยวมันยิงเอาฉันก็เลยไม่กล้าไปก็มีการซื้อขายที่คาดว่าจะมีการซื้อขายจากงานต่อเนื่องในประมาณสัก250ล้านก็เลยไม่มีอนาคตเลยไม่รู้จะทำยังไงตลาดโรงเกลือเนี่ยตอนนี้เสียหายไปแล้วประมาณ500กว่าล้านบรรยากาศด่านพรมแดนอรัญญประเทศสระแก้วจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญญประเทศก็จุดนี้ก็เสียหายนะครับการค้าขายก็ชะงักงานไปชาวกัมพูชาประมาณ 8,000 กว่าคนที่เดินทางเข้ามาฝั่งไทยเพื่อประกอบอาชีพค้าขายปกติก็จำเป็นต้องหยุดไปบางส่วนคาสิโนก็บอกเสียหายเยอะเสียหายมากกว่าตลาดโรงเกลืออันนี้ก็คนไทยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำไปเสี่ยงโชคก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้พูดถึงเรื่องของประเด็นแรงงานต่างด้าวที่เป็นชาวกัมพูชาแล้วก็เข้ามาทำงานที่บ้านเราเนี่ยเมื่อวานมีข่าวออกมาอยู่ข่าวหนึ่งนะคะก็บอกว่าเป็นแหล่งข่าวสายทหารบอกว่าจากการปะทะกันสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมั่นใจว่าฝ่ายเราจะมีเกลือเป็นหนอนหรือไม่ก็อาจจะมีทหารเขมรเนี่ยแฝงตัวมารับจ้างใช้แรงงานในเขตฝั่งไทยโดยเฉพาะมารับจ้างกรีดยางพาราตามสวนยางที่อยู่ตามแนวชายแดนนะคะเขาบอกว่าบางเจ้าเนี่ยมีสวนยาง 70-80 ไร่แล้วก็ไม่ยอมแจ้งลงทะเบียนคนงานต่างด้าวด้วยสวนยางหลายที่อยู่ติดฐานทหารก็มีนะก็เลยเป็นไปได้ว่าแรงงานเหล่านี้อาจจะมีเป็นไปได้ว่าเป็นสายลับคอยชี้พิกัดตำแหน่งที่ตั้งอาวุธหนักของเราให้ฝ่ายโน้นทราบอย่างจากการดักฟังวิทยุฝ่ายตรงข้าม
แหล่งข่าวท่านนี้บอกว่าเขาเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวเราหมดว่าตอนนี้กองกำลังไทยเคลื่อนไปจุดไหนตั้งอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่อย่างรถถังไว้ตรงไหนบ้างนะเขาก็รายงานผู้บังคับบัญชาของเขาหมดเลยเพราะแหล่งข่าวเขาบอกว่าอย่างตอนปะทะกันครั้งแรกเมื่อ4 กุมภาพันธ์เนี่ยตอนทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงปืนใหญ่มาตกฝั่งไทยก็มีการดักฟังวิทยุเขาพูดอยู่2 คำหลักๆค่ะเป็นภาษากัมพูชาอย่างพูดว่าเราเฮยเราเฮยกับดัตติสดัตติสความหมายก็คือถูกแล้วถูกแล้วกลับซ้ำอีกซ้ำอีกนะเขาเลยบอกว่าถ้าไม่มีคนชี้เป้าหรือบอกพิกัดที่ปืนใหญ่ตกเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเรายิงถูกไม่ถูกต้องซ้ำหรือไม่เขาเลยเป็นประเด็นว่าเรียกร้องว่าทางจังหวัดทางกำนันทางตำบลเนี่ยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ด้วยโอ้โหนี่น่ากลัวน่ากลัวเนาะนี่เข้ามานี่เป็นสปายเลยอ่ะใช่โอ้อันตรายผู้ประกอบการเจ้าของสวนที่ไม่ได้พาไปลงคือคุณนี่น่าถ้ารบจริงๆวัดสแกภาพทางทหารนะครับกัมพูชาสู้ไม่ได้ครับเรามีทั้งอาวุธหนักมีทั้งเรือรบมีทั้งเครื่องบิน F-16 กัมพูชาไม่มีฐานทัพอากาศไม่มีเครื่องบินคือถ้าซัดด้วยจรวดจากอากาศลงมาไม่เหลือครับแล้วซัดด้วยอาวุธคือจรวดวิถีไกลเนี่ยถ้าซัดสู้กันจริงๆแสงยานุภาพเราเหนือกว่าเยอะแต่เป้ากับเกมที่กัมพูชาเล่นต้องการดึง UN เข้ามาแทรกแซงเป็นมือที่3แล้วก็เข้ามาเหมือนกับสนับสนุนซัพพอร์ตเขาเขามองว่าประเทศเขาเป็นประเทศเล็กไทยมารังแกเขาอเมริกาต้องซัพพอร์ตเขายุโรป UN ต้องซัพพอร์ตเขาเขามองไงเขาเล่นเกมนี้รัฐบาลไทยก็พยายามจะไม่ตกหรือหลงกลไปในเกมเขาก็คือบอกว่าการเจรจา2 ประเทศก็พอไม่ต้องลุกลามไปขนาดนั้นเพราะกัมพูชาก็เหมือนกับแบร์ตายบอกถ้าคุณมาช่วยผมเดี๋ยวออฟเฟอร์ให้มีทั้งพลังงานสารพัดจะมาลงทุนทำสัมปทานเพียบนั้นมันซับซ้อนนะเรื่องพวกนี้มันมีเรื่องผลประโยชน์ซุกใต้โต๊ะด้วยอะไรด้วยเนี่ยนั่นไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเดียวไม่แค่รัฐศาสตร์อย่างเดียวมันมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วย